สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งนั่นเองครับผมแดดแรงน้องแดดเข้าฝั่งนี้พอดีเลยวันนี้วันที่1เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาแล้วเนาะก็มาอัปเดตแปลงเนาะว่ามีไม้อะไรใหม่บ้างจริงๆก็ของใหม่มาไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกแต่อยากให้ดูต้นไม้จริงๆเนาะต้นที่เราจำหน่ายจริงๆเนาะของใหม่มีแค่มะม่วงฟ้าลั่นกับแรด8ริ้วเนาะมีเข้ามาใหม่แต่ก็ไม่เยอะเหมือนกันไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวพามาดูกันเนาะแต่นี่เราก็มีฝรั่งเช่นเคยเนาะเราจะมาพาชิมให้ดูก่อนแต่มันหลายวันแล้วนะอันนี้แป้นสีทองเนาะฝรั่งจากสวนเจ๊หมวยตั้งแต่ไปถ่ายคราวนู้นอ่ะก็เก็บไว้อยากรู้ว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็เลยเอามาเฉาะให้พี่ๆดูกันอ้าวลืมเลยแดดแรงไปมั้ยเนี่ยมองเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูในแปลงเนาะมันอาจจะแสงมันอาจจะแซ่บๆไปหน่อยแต่ก็อ่ะตรงนี้แหละโอเคครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งนั่นเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยววันนี้อัปเดตแปลงประจำวันที่1กรกฎาคมใช่ป่ะมิถุนากรกฎาคมกรกฎาคมถูกแล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สภาพต้นไม้ที่เราทำจำหน่ายอยู่เนี่ยเป็นยังไงต้นใหญ่ต้นสวยอะไรขนาดไหนเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะก่อนอื่นเลยเรามาชิมกันก่อนต้นสีทองตั้งแต่ไปถ่ายสวนเจ๊หมวยอะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นดูซิว่ามันจะอยู่ได้นานเปล่าก็ยังกินได้อยู่นะแล้วก็หวานขึ้นแต่มันจะนิ่มหน่อยดูนะแป้นสีทองมันจะมันเล็ดเยอะๆหน่อยนะสว่างไปปะจะต้องมาเป็นคนชอบกินเมล็ดอยู่แล้วเมล็ดฝรั่งเนาะปรับแสงแล้วเมื่อกี้แซ่บไปนิดนึงที่เอามาผ่าชิมให้ดูเนี่ยไม่ได้ว่าจะเชียร์ให้ซื้อแป้นไปปลูกหรอกแต่แป้นเนี่ยเป็นพันธุ์ที่เป็นฝรั่งที่สามารถนำไปแปรรูปได้แล้วก็ผลเขาเนี่ยเก็บไว้ได้นานแล้วใครชอบกินเมล็ดน้ำเมล็ดเยอะมีอะไรอีกอันนี้ฝรั่งแตงโมอันนี้เอามาถ่ายพี่ๆดูเฉยเห็นไหมเห็นฝรั่งแตงโมไหมที่เอามาจับก็เมล็ดเยอะนิดนึงเนาะแต่ก็สีสันใช้ได้แล้วก็รสชาติเนี่ยนะหอมมากแตงโมเนี่ยถือว่าเป็นฝรั่งที่หอมมากๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในแปลงกันเนาะว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างสภาพต้นไม้ที่เราทำจำหน่ายอยู่เป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันครับขอกลับกล้องนิดนึงเนาะโอเคตามไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตไล่ไปเลยเนาะอันนี้ชมพู่ไถหนานแต่ตอนนี้อันนี้เป็นเบอร์รองเนาะชุด2ชมพู่ไถหนานอยู่ทางนี้เบอร์ใหญ่ต้นพันชมพู่ไถหนานเนาะต้องเอามาอนุบาลอัปเดตไว้100บาทนะรากเดินแล้วเนี่ยกิ่งชำนะครับกิ่งชำพร้อมปลูกดูนะเนี่ยเนาะต้นสวยๆรากแทงทะลุมาแล้วลงปลูกได้เลยเนาะไม้เลี้ยงกลางแดดมาแล้ว100บาทชมพู่ไถหนานอ่ะเดี๋ยวไปดูอย่างต่อไปทางนู้นไปอันนี้ส้มโอทับทิมสยามเนาะเนื้อในสีแดงๆนี่นะขายดีมากช่วงเนี้ยแล้วดูเนี่ยกิ่งตอนนะรากเดินลอยมาแล้วเนี่ยลงปลูกได้เลยต้น150บาทไซส์แบบเบ้งเลยนะไซส์ประมาณเมตรได้เนาะต้อมก็เดี๋ยวแปลงที่เนี่ยเนาะที่สุพรรณบุรีกำลังจะปรับแปลงอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะปลูกเพิ่มเหมือนกันนะส้มโอทับทิมสยามเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปอันนี้ส้มโอเหมือนกันแต่นี่ขาวน้ำผึ้งเนาะด้านนอกนี่เป็นขาวใหญ่ดูความดกเนี่ยเห็นไหมติดดอกหมดเลยเนี่ยช่วงนี้หน้าส้มโอเป็นไงเนี่ยอันนี้ขาวใหญ่เนาะไซส์ใหญ่ๆเหมือนกันรากเดินเต็มมาแล้ว150บาทเหมือนกันเฮ้ยฮะติดดอกมาแล้วนะแล้วก็ยังมีส้มโอขาวน้ำผึ้งเนาะอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวเราไล่ไปจากทางนี้ก่อนอันนี้มะกอกน้ำเกษตรเนาะมะกอกน้ำที่เปรี้ยวๆนะมะกอกน้ำ120เห็นไหมรากเดินเต็มมาแล้วนะเห็นดูเห็นรากไหมครับรากทะลุแล้วนะไม้พร้อมปลูกทุกต้นเลยที่สวนต้นมาเนาะจะเน้นเป็นไม้ที่พร้อมปลูกเนาะเนี่ยอันนี้เบอร์รองนะ80บาทแต่เบอร์รองนี่ก็เห็นไหมดูความดกเนี่ยมันเพิ่งสลัดลูกจริงเบอร์รองนี่ก็ลงปลูกได้เหมือนกันสบายมันจะไม่ค่อยสวยหน่อยต้องก็แยกไว้อนุบาลเขาไปก่อนให้มันดีขึ้นนะเนาะเมื่อกี้อะไรละมะกอกน้ำเกษตรแล้วเนาะต่อไปมะพร้าวน้ำหอมกะทิชุดนี้มาเพิ่มอีกเนาะมีประมาณ100ต้นนะใครสั่งรีบสั่งนะมาเท่าไหร่ออกหมดตลอดเลยเนี่ยรากเดินแล้วพร้อมลงปลูกได้เลยไม้เลี้ยงกลางแจ้งเนี่ยลงปลูกได้เลยนะเห็นไหมมะพร้าวน้ำหอมกะทิ250บาทมีอะไรต่อเดี๋ยวไล่ไปทีละล็อกเนาะ
อันนี้มะม่วงแรด8ริ้วเนาะมีมาไม่เยอะนะกิ่งข้าวเหมือนกันนะไซส์ใหญ่ๆเลยไทยพร้อมปลูกเนี่ยประมาณเม็ดนึงเห็นไหมวันนี้ต้องรีวิวคนเดียวนะพอดีพี่ม่อนไม่อยู่พี่ม่อนติดธุระเนี่ยเนาะนี่แรด8ริ้วนะมีไม่เยอะนะครับใครสนใจก็จับจองกันก่อนได้เลยต่อไปส้มโอข่าวน้ำผึ้งไร้เมล็ดดูนะต้มเนี่ยต้มปล่อยลูกลองทิ้งไว้เงี้ยฮะนี่อยู่ในถุงนะแต่จริงๆอะลงปลูกนะเอาออกก่อนเนาะสัก2ปีไปแล้วอะค่อยเริ่มไว้ให้ต้นเขาใหญ่นิดนึงเนี่ยแล้วลูกมัน2กิโลอะไปเอาไว้กิ่งเล็กๆเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวต้นจะทดลองไว้อย่างนี้ต้นจะลงปลูกเองดูที่มันจะติดลูกไหมส้มโอขาวน้ำผึ้งไร้เมล็ด150บาทละมุดก็สวยมาเลยช่วงนี้มาแล้วนะใครที่รอละมุดก็สวยมาเลยอยู่150บาทเหมือนกันนะใครสวยไหมลงปลูกได้เลยรากเดินเต็มมาแล้วเนี่ยไม้ต้อมรากทะลุถุงมาหมดแล้วนะ150บาทนี่ละมุดมีเข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็อันนี้มะม่วงเขียว3รสเนาะเขียว3รสหรือกิมหงเนี่ยไซส์ใหญ่ๆ150รับประกันสายพันธุ์นะลงปลูกไปแล้วสักเดือนนึงกี่ถุงออกด้วยเนาะเนี่ยรากเดินเต็มมาแล้วลงปลูกได้เลยไม้ต้อมเลี้ยงมาสมบูรณ์เต็มที่แล้วเนาะนี่มะม่วงกิมหงเนาะลูกเขียว3รสมาฝั่งนี้กันบ้างอันนี้ชมพู่ทับทิมจันลูกแดงๆอ่ะเนาะหวานๆน่ะนะรากเดินเต็มมาละ50บาทเองทับทิมจันเมื่อกี้กิมหง150นะบอกไปยังไม่รู้เนี่ยนะทับทิมจัน50บาทส่วนค่าส่งค่าอะไรก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมกันอีกทีเนาะเบอร์โทรเดี๋ยวต้องขึ้นไว้ตลอดเลย0642209000เดี๋ยวขึ้นเป็นป๊อปอัพไว้ตลอดคลิปเลยเนาะอันนี้อิมจูเบอร์ลองอินเตอร์เบอร์ลองใน20บาทแต่ก็เหลือไม่เยอะละมาข้างหน้าต่ออันนี้ก็ยังเป็นละมุดนะละมุดก็เอามาตั้งเลี้ยงแดดไว้ละมุดก็สวยมากเลยลูกยาวๆอ่ะเนาะรับประกันสายพันธุ์นะพันธุ์แท้พันธุ์ดีตรงสายพันธุ์แน่นอนเนาะแล้วก็รับประกันขนส่งด้วยเสียหายเคลมฟรีเนาะอันนี้มะพร้าวพวงร้อยลูกเล็กๆนะดกๆอ่ะนะพร้อมปลูกคือต้นพันธุ์เขาไม่ได้เล็กนะมันเป็นสายพันธุ์ของเขาอยู่แล้วเนี่ยนะ150บาท150บาทต่อไปอะไรอันนี้ฝรั่งอ๋อ นี่ไม่ใช่เฟิ่นนะอันนี้บิวมองนี่ต้องมาปลูกเองกะไว้ทำพวกน้ำฝรั่งทำฝรั่งแปรรูปอะบิวมองเป็นฝรั่งไส้แดงที่เปรี้ยวมากแต่หอมสุดๆอะเอาไปแปรรูปอะไรพวกนี้จะดีมากมาไฮไลท์เฟิ่นหงมี่พวกนี้เบอร์ลองนะต้องขายเป็นเบอร์ลองนะ180บาทแต่รากเดินเต็มเบอร์ลองปลูกได้เหมือนกันแค่ใบมันน้อยเฉยเบอร์สวยหมดเกลี้ยงแปลงในช่วงนี้เฟิ่นหงมี่ออกดีมากนะใครช้านะหมดก่อนไม่รู้ด้วยนะเนี่ยเห็นนะอันนี้เป็นไม้ถุงมาแต่ไซส์ใหญ่นะ180บาทเฟิ่นหงมี่พร้อมปลูกเลยรับประกันสายพันธุ์เนี่ยติดลูกมาแล้วเห็นไหม180บาทตอนแรกนะจากราคา150บาทต้องก็ปรับราคาลงมาเรื่อยๆลูกสวนต้องลงราคามาต้องเอามาลดราคาพี่ๆเองนะรากแน่นๆนะเฟิ่นหงมี่เบอร์ลองพี่ๆถามว่าเบอร์ลองกับเบอร์สวยต่างกันไงจริงๆมันเป็นไม้รุ่นเดียวกันเลยแค่ใบอ่ะมันทิ้งใบเสร็จแล้วมันจะแทงยอดใหม่ไหนมะมันจะแตกยอดใหม่ต้องก็เลยเห็นมันไม่ค่อยสวยก็มาปรับลดราคาพี่ๆทีเนาะเนี่ยแต่รากเดินเต็มมาแล้วรากแน่นถุงเลยปลูกได้ครับชาวสวนชอบด้วยชอบเบอร์ลองอย่างเงี้ยแหละใบน้อยๆไม่ต้องมาตัดยอดเนาะอันนี้สาลี่ทองไร้เมล็ดก็เหลือไม่เยอะแล้วฝรั่งลูกยาวๆเนาะ50บาทเฟิ่นของมี่เนี่ย180เนาะมาฝั่งนี้กันบ้างน้ำดอกไม้มันมาแล้วนะดูน้ำดอกไม้มันเนี่ยดูไซส์พร้อมปลูกเลย150บาทเหมือนกันน้ำดอกไม้มันไปแล้วเบาใต้ก็เหลือไม่เยอะแล้วแต่ไม้กระถางอะไม้กระป๋องใหญ่ๆนะนี่นะกระป๋องแป้นนิ้วอะใหญ่สวยๆเลย150บาทเหมือนกันเบาใต้เนาะปีเดียวได้กินเบาใต้น้ำดอกไม้มันเนี่ยเป็นลูกผสมระหว่างเขียวเสวยกับน้ำดอกไม้เนาะออกมาคือถ้ากินดิบแก่ๆเขาจะรสชาติออกไปทางเขียวเสวยถ้ากินสุกก็จะไปทางน้ำดอกไม้เนาะแต่รสไม่จัดเท่าสายพันธุ์พ่อแม่เขาส่งสายพันธุ์เนาะอันนี้มะม่วงแดงจักรพรรดิครับต้นละ200บาทยังมีโปรเดิมอยู่นะ2ต้น500ส่งฟรีแถมชมพู่ยักษ์ไต้หวัน1ต้นนะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยแดงจักรพรรดิลูกแดงๆผิวสวยๆกินสุกอร่อยมากเนื้อเนียนสวยเลยเนี่ยนะนี่แดงจักรพรรดินะต่อมาเป็นแก้วขมิ้นเห็นไหมแก้วขมิ้นนะเห็นไหมแก้วขมิ้นสวยๆเลยแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นอาทูอีทูมะม่วงที่เป็นลูก
ลูกเขียวเนาะไม่มีสีก็150บาทหมดแก้วขมิ้นก็150เนาะอันนี้ R2 E2 นะเม็ดนึงแล้วดูเทียบกับนิ้วต้อมนะนะนิ้วต้มก็เบลิ่มเทิมอยู่แล้วนะเพราะตัวใหญ่อยู่แล้วดูดิไซส์สวยๆเลยปลูก1เดือนกีบอันนี้ออกเหมือนกันพร้อมปลูกเลย150บาท R2 E2 แล้วก็มีอะไรเข้ามาใหม่อันนึงมะม่วงที่เข้ามาใหม่มีแรด8ริ้วเนาะแล้วก็ฝาลั่นฝาลั่นอยู่ด้านนู้น150บาทเหมือนกันอันนี้มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยนะต้อมรับประกันสายพันธุ์120บาทนี่พร้อมปลูกลงปลูกได้เลยต้นสวยๆเลี้ยงแดดมาแล้วเนาะนี่120บาทมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยเอามาฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรชมพู่ยักษ์ไต้หวัน50บาทเหลือไม่เยอะแล้วนะยักษ์ไต้หวันนี่ลูกดกมากนะต้องมีอยู่ต้นหนึ่งทางนู้นอะลูกดกออกทั้งปีอะไม่ใช่ทวายนะคือทวายมันออกไปรุ่นๆนะไอ้นี่มันออกพั่มเพื่อออกดอกต่อดอกเลย50บาทเองนี่ก็ยังเป็นเบาต้าอยู่ด้านนอกอันนี้ฝรั่งหงเป่าสือเนาะหงเป่าสือก็บางตาไปเยอะเลยนะ140บาทพร้อมปลูกเลยปีมอนไม่อยู่ถอดรากไม่ได้อะเนี่ยนะไซส์สวยๆรากแน่นๆ นะเดี๋ยวเอาต้นไหนให้ดูเนี่ยรากดูรากนะเห็นไหมนี่รากนะพร้อมปลูกเลยเนี่ยหงเป่าสือ140บาทเป็นฝรั่งไส้แดงที่อร่อยที่สุดละต้องคิดว่าอร่อยที่สุดในบรรดาฝรั่งไส้แดงที่ต้องไปชิมมาละนี่หงเป่าสือนะบางไปเยอะนะเหลือไม่กี่ร้อยต้นเนาะใครสนใจก็รีบจับรีบจองเนาะ140บาทสำหรับฝรั่งหงเป่าสือเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อครับนี่เป็นพริกไทยซีลอนอันนี้พริกไทยมาเลเซียเนาะซีลอนยังเป็นซีลอนและมาเลเซียนะเป็นพริกไทยชื่อลูกใหญ่สำหรับซีลอนนะมาเลเซียจะลูกเล็กๆหน่อยแต่ลูกเล็กจะดกกว่าแต่ซีลอนเนี่ยฝักยาวเลยมีฝักติดบ้างไหมนี่ฝักอ่อนนะนะฝักยาวเป็นคืบอะแล้วเม็ดใหญ่เนาะ150บาทมีโปรโมชั่นอยู่นะ4ต้นส่งฟรี4ต้น600บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางไปเลยยังมีโปรโมชั่นอยู่นะอันนี้มาเลย์นะมาเลย์จะสั้นๆหน่อยกิ่งตอนนะลงอนุบาลพร้อมปลูกแล้วเนี่ยเห็นรากปะรากแผ่มพร้อมลงดินได้แล้วมาต่อมาก็เป็นมะนาวแป้นลำไผ่อันนี้เป็นกิ่งตอนแล้วนะชุดที่แล้วเป็นกิ่งชำนะ120บาทเดี๋ยวไปดูทางโน้นมีลูกติดมาด้วยต้องแยกไว้ทางโน้นอยู่ไซส์สวยๆเนี่ยแป้นลำไผ่แท้นะครับรับประกันสายพันธุ์ดูรากเดินมาแล้วเห็นไหมรากแผ่มทะลุถุงมาแล้ว120บาทอุ้ยเนี่ยเนาะพร้อมปลูกเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก็มีแป้นลำไผ่อันนี้กิ่งชำเนาะกิ่งชำ80กิ่งตอน120สวยๆเลยนะอันนี้สะเดามันทวายสะเดามันนะขมน้อยแล้วก็ทวายนะอันนี้อยู่ในถุงเขาก็แตกยอดแทงยอดไปเรื่อยเห็นไหม120บาทใช้อย่างนี้เลยปลูกง่ายตัวไวได้กินแน่นอนเนาะเดี๋ยวผ่านมาดูทางนี้นิดนึงฝรั่งซุยมี่มาแล้วนะครับใครที่รอรอบที่แล้วหมดไปขายดีมากสวยมี่นะต้นละ50บาทเนี่ยดูไซส์สวยๆพร้อมปลูกไม้เลี้ยงแดดมานะนะ50บาทพร้อมปลูกเลยนี่รากทะลุถุงมาแล้วแล้วก็ฝั่งนู้นกิมจูเบอร์สวย30บาทเนาะกิมจูก็เหลือน้อยละแต่เรื่องค่าขนส่งจะปรับลงหน่อยเนาะเพราะว่าปรับขึ้นไม่ใช่ปรับลงเนี่ยมันต้นมันมาใหญ่อ่ะมันก็กล่องเล็กเนาะค่าส่ง150มันจะใส่ได้แค่8ต้นอ่ะเดี๋ยวยังเหลือลำไยเพชรน้ำเอกทางนี้นี่อันนี้มะนาวแป้นลำไผ่เดี๋ยวไปผ่าลูกให้ดูว่าติดขาถุงเนี้ยมีน้ำไหมแป้นลำไผ่นะ120บาทอันนี้มะพร้าวกะทิเขาสั่งจองไว้100ต้นใครจะเอารีบเอานะใกล้หมดแล้วอันนี้ลำไยเพชรน้ำเอก120บาทไซส์เล็กเนาะแต่ปลูกได้เนี่ยเลี้ยงแดดมาแล้วปลูกได้เลยโอเคเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพาไปผ่ามะนาวแป้นดีกว่ากับถุงเนี่ยดูดิมีน้ำไหมเดี๋ยวมันดูกันครับเห็นลูกมาเดี๋ยวต้องหาวิธีเฉือนคาถุงให้ดูว่าน้ำมันเยอะแค่ไหนนะต้องรับประกันสายพันธุ์เนาะโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องนิดนึงนี่นะมะนาวแป้นลำไผ่อยากผ่าให้ติดที่ต้นอย่างเงี้ยดูดิมีน้ำป่ะติดลูกคาผลคาถุงอย่างเงี้ยกิ่งตอนนะครับพร้อมปลูก120บาทเนี่ยเปลือกบางไหมดูนะเปลือกบางไหมนะอยากให้กล้องมันรับกลิ่นได้อย่างเนี้ยหอมมากนะมืดไปปะ
เดี๋ยวต้องขยับหน่อยเห็นนะแป้นลำไพร120บาทติดลูกมาเงี้ยรับประกันสายพันธุ์ด้วยโอเคเดี๋ยวกลับกล้องนิดนึงเนี่ยน้องมะนาวแป้นที่เราผ่าไปเมื่อกี้หอมมากอ่ะเปลือกบางอันนี้ขนาดยังไม่แก่นะคาถุงตอนเนี่ยเห็นไหมหอมอ่ะเดี๋ยวผ่านี้เลยดีกว่าผ่าครึ่งเลยดีกว่าขออนุญาตเด็ดออกจากต้นแล้วนะมี2ลูกนะต้องรับประกันสายพันธุ์เนี่ยอยากให้เห็นอันนี้มันติด2ลูกด้วยนะนี่ลูกหนึ่งอันนี้ลูกนะเห็นนะลูกสวยเลยเดี๋ยวลูกใหม่ดีกว่านี่นะขออนุญาตเด็ดอย่างนี้เลยนะปื๊ดสดสดนะเดี๋ยวผ่าครึ่งนี้เลยให้ดูตรงกลางไปเลยดูนี่นะเมล็ดไม่เยอะอันนี้มันยังดูแบบอ่อนๆอยู่เลยยังไม่แก่เลยแต่หอมหอมดูเนี่ย120บาทต้นสวยๆเลยดูนะน้ำดีมากอ่ะเห็นไหมโอ้ยเปรี้ยวดูดิเนี่ยอันนี้บีบกินไปแล้วอีกชิ้นนึงเสียดายหาดผ่าแล้วอ่ะเนี่ยดูน้ำนะไม่เปรี้ยวยินดีคืนเงินครับเออสุดยอดดูเดี๋ยวนี่ยังไม่แก่นะแก่ๆในลูกใหญ่ๆกว่านี้น้ำสุดยอดครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอัปเดตแปลงพันไม้เนาะของต้อมเองก็ประจำวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2565ลืมวันลืมคืนเลยตั้งแต่ออกจากงานมาก็ง่วนอยู่ปลูกบ้านมั่งเตรียมแปลงมั่งจะลงปลูกเนี่ยพันทั้งหมดนี่แหละคืออยากให้เห็นนะเนาะอยากให้เห็นต้นพันคือเดี๋ยวนี้มันมี Facebook Ad หรือที่ต่างๆเนี่ยยิงโฆษณาเห็นตะรูปเนี่ยเอามาขายไม่ว่าจะพันกิมจูแดงไส้แดงเนี่ยต้องไปดูเนี่ยหลอกกับ90%อ่ะใครสนใจอยากซื้ออะไรพวกนี้ก็ลองดูแหล่งที่มาด้วยเนาะของต้อมเนี่ยต้อมจะถ่ายให้ดูป่ะต้อมก็จะอัปเดตแปลงเดือนละ2ครั้งอะเนาะต้นเดือนครั้งนึงแล้วก็กลางเดือนครั้งนึงเผื่อมีไม้อะไรใหม่ๆเนาะตามสโลแกนเลยถ้าไม่ได้ไปดูถึงที่ไม่ได้ชิมถึงใต้ต้นต้องไม่เอามาพันมาจำหน่ายแน่นอนเนาะต้องไปจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้แล้วก็บางอย่างเนี่ยต้องก็ปลูกเองด้วยอะเนาะใครสนใจพันไม้ก็ติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรต้องขึ้นอีกทีนะ0642209000เบอร์นี้ไลน์มาคุยกันได้ใครไม่สะดวกโทรก็ไลน์ใครสะดวกไลน์ก็ไลน์มาได้หรือในเพจ Facebook อะเนาะต้องก็มีFacebook Fanpage ชื่อเดียวกับชื่อช่องใน YouTube เลยพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิธีพึ่งตนเองก็สามารถกดไลค์ไว้แล้วก็ทักแชทมาได้มีแอดมินคอยตอบอยู่เนาะแต่ส่วนมากช่อมจะตอบเองเกือบ 100% แหละถ้าว่างอะเนาะก็พยายามจะอยากคุยกับพี่ๆเนาะไม่ได้ขายของอย่างเดียวต้อมยังเขาเรียกว่าไงคอนซัลท์การปลูกการดูแลเรื่องโรคเรื่องแมลงสามารถแอดไลน์หรือในเพจก็ได้ส่งปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรเข้ามาได้เนาะอันไหนช่วยกันได้ก็จะช่วยไปคืออันไหนเคยทำมามีวิธีแก้ไขยังไงต้องก็จะบอกแบบไม่มีกักเลยเนาะอันไหนไม่รู้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกันแล้วก็มาช่วยพัฒนาวงการเกษตรกันต่อไปเนาะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตแปลงพันไม้ประจำวันที่1กรกฎาคม2565เนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามมาเนาะต้อมก็จะจำหน่ายพันไม้คุณภาพแล้วก็รับประกันสายพันธุ์พี่ๆไม่ต้องกลัวว่าอย่างมะพร้าวกะทิเนี่ยปลูกไปมันจะเป็นกะทิหรือเปล่า3ปีแล้วมันไม่เป็นกะทิทำไงต้อมจะทำช่อง YouTube เนี่ยต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ต้อมออกจากงานประจำมาแล้วอาชีพหลักก็คือเป็นเกษตรกรนี่แหละอาชีพรองก็เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยต้อมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเนาะอยู่คู่กับพี่ๆไปเรื่อยๆจนกว่าพี่ๆจะได้ผลผลิตหรือเบื่อที่หน้าต้อมไปเลยคือทำไปตลอดชีวิตแล้วน่ะต้อมก็อยากแบบยังไงล่ะไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวอยากคอนซัลท์วิธีปลูกคอนซัลท์วิธีการดูแลทำให้พี่ๆที่ซื้อพันธุ์ไปจากต้อมอ่ะเนาะได้ผลผลิตที่ยังไงอ่ะเข้าใจนะคนชอบปลูกต้นไม้อ่ะเวลามันได้ผลผลิตที่โอเคอร่อยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ความอร่อยมันบวกขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะก็มาอัปเดตแปลงกันไม่มีอะไรมากหรอกก็ใครสนใจพันไม้ก็ติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรต้อมย้ำอีกที0642209000เดี๋ยวคลิปเนี้ยเอาเบอร์โทรคาไว้เลยเพราะว่าพี่ๆหลายท่านบอกว่าต้องพูดไวจดเบอร์ก็ไม่ทันเนี่ยต้องหลายเที่ยวแล้วไม่รู้จะทำยังไงบ่นเยอะเลยคือต้องเป็นคนพูดอย่างเงี้ยคือจะพยายามจะพูดให้ช้ามันก็กลายเป็นว่าพอพูดช้าปุ๊บพูดไม่ได้ตะกุกตะกักติดขัดอีกอะเนาะก็เลย
เอางี้ละกันเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้มีอะไรก็โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิธีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนปิดเหลืออีกอะเหลืออีกลูกนึงอะเหลือลูกทำไงเมื่อกี้หั่นครึ่งไปแล้วอะเดี๋ยวดูเฉือนอย่างเงี้ยเมื่อกี้หั่นแล้วนะต้อมก็หั่นมะนาวไม่เป็นเลยเนาะนะเอาเลยเปรี้ยวไม่เปรี้ยวยินดีคืนเงินเปรี้ยวจริงครับเปลือกบางๆเนี่ยดูให้ดูน้ำอีกทีฮะติ๊ง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 ไม่ไหวแล้วไปแล้วสวัสดีครับ